ได้เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานเครื่องอะไหล่โลจักอยู่ที่บ้านห้วยลือสีเมืองบาดเจียงเจริญสุขแขวงจำปาสักซึ่งในวันที่28มังกร2022ที่ผ่านมานี้ในเวลาประมาณ 6:00 นได้เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานเครื่องอะไหล่โลจักอยู่ที่บ้านห้วยลือสีเมืองบาดเจียงเจริญสุขแขวงจำปาสักซึ่งได้เฮ็ดให้เกิดมีผลเสียหายทั้งหมดนี้รวมมูลค่าอยู่ที่304ล้านกีบโดยใช้เวลาในการมอดไฟนี่ประมาณ20นาทีจึงสามารถควบคุมไฟได้ซึ่งว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้แมนเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและสำหรับโรงงานดังกล่าวแมนเป็นของเท่าเทพพิทักษ์ดวงเจริญอายุ44ปีเป็นนักธุรกิจสัญชาติลาวเสื้อชาติลาวซึ่งปัจจุบันแมนอยู่บ้านหองขยอมนครปากเสแขวงจำปาสักไปเบิ่งอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะก็แมนบัญหาอัคคีภัยเซนเดียวกันซึ่งในวันที่30มังกร2022ในเวลา 19:00 นก็ได้มีเหตุไฟไหม้อาคาร3ชั้นซึ่งว่าเป็นห้องแถวห้านขายยาปัวพญาตอยู่ที่บ้านหัวยางคำนครปากเสแขวงจำปาสักเซนเดียวกันส่วนว่าสาเหตุและมูลค่าการเสียหายในครั้งนี้แมนยังอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่